สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ท่องมี3ดาวสิพาท่านผู้ชมไปหานาคหน่อยหมวดก้อนกับเขาตรงๆกับท่านผู้ชม1เก่า1เก่าเขาตรงๆหมวดนี้หมวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566นาคหน่อยฝันเห็นปู่ย่าผีเจ้าที่ปู่ย่าขี่รถมาจอดอยู่หน้าบ้านเอาของมาให้บอกหลายๆของเต็มใหม่เต็มมือได้เลข3โตได้เด็ดค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเด็ดตัวใดกับพี่ฟังกำหนักหน่อยพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกำหนักหน่อยพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนหน้าจะไปฟังเบิ่งว่ามีผู้ใดโชคดีหรือว่าปู่ย่าตายายจะเพิ่นมาบอก1หา1เก่าเก่า1 1เก่าเต็มๆนั่นกักพอเที่ยงก็จะมอบเงินที่ FC เพิ่นส่งมาเป็นความกำลังใจให้นาคหน่อยเนาะอาจจะเงินบ่หลวงบ่หลายดอกครับแต่มันก็เป็นกำลังแรงใจให้กันเป็นน้ำคิดน้ำใจเนาะฮะสิบอกเพิ่นว่าเพิ่นสิวายวายหัวหมูบ่มื่นวายหัวหมูหัวนึงก่อนเป็นมือเลขออกบ่ไปจุดถูกบอกเพิ่นอ๋อว่าสิให้หัวหมูหัวนึงก่อนอ่ะเจ้าเก่าหัวนั่นบ่ท่านวายท่านวาให้ได้ซะก่อนเออแต่ว่าก็ต้องวายเพิ่นคือเก่านั่นแหละวายคือเก่าแล้วก็ได้ให้อีกซะก่อนแม่นเพราะว่ามันเหลืออีก2งวดแต่หัวหมูเก่าหัวก็คือวายคือเก่าบ่เป็นว่าบ่วายวายจ้าวายคือเก่าพอเที่ยงก็ขอเปลี่ยนตัวแทนได้รักหลานคือเพิ่นมากอ่ะสั่งเพิ่นว่าแค่หัวนึงก่อนหรือคือให้ไปเหยียบไว้เด้อมื้อแลงบ่แม่นเพราะว่าคือถูกบอกไปเหยียบไว้เด้อมื้อแลงให้มันออกเลขปูเด้อ9119นี่ล่ะเอาอวยพรให้ FC อันยังหน่อยแน่จ้าพวกเพิ่นฝากเงินมาให้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับ FC ที่นี่คิดรวมศรัทธาในการวายหัวหมูให้ปูให้ย่าครั้งนี้ก็วายคือเก่าล่ะค่ะเก่าหัวคือเก่าเพราะว่าแต่ว่ามื้ออื่นสิวายหัวนึงแค่หัวเดียวจ้าแล้วก็ไปเฮ็ดบุญต่อยอดให้เพิ่นก่อนไปใส่บาตรโอ้ใส่บาตรให้เพิ่นเออคืออยู่แม่นอยู่ใส่บาตรญาติพวกนี่จะคือเฮ็ดกับข้าวกับน้ําไปส่งบุญให้เพิ่นก่อนนะเพราะว่าก็ว่าเออมันก็วันพระนําวันพระใหญ่บ่แม่นเออมันแม่นอยู่แม่นคว่ําหนักหน่อยการวายนี่มันก็เป็นอีกอย่างนึงอยู่หรอกแต่ว่ามันบ่คือเฮาใส่บาตรเนาะใส่บาตรญาติพวกนี่จะได้หลายกว่าเนาะแต่ความประสงค์เพิ่นนั้นเพิ่นก็เว้ามาเพิ่นก็บ่ได้ว่าอยากได้แม่นบ่แต่เพียงแต่เพิ่นบอกเป็นปริศนาปริศนาให้แต่ว่าเออเฮาได้เอ่ยปากบอกเพิ่นเออเฮาก็วายไปก่อนก็สิวายคือเก่ากะบ่ตามตรงเอาจังซี่ซะพอเที่ยงว่าคันเพิ่นให้อีก3งวดดีๆก็ให้ไปละงวดนึงได้อีก2งวดงวดที่3คันแม่นได้3งวดซ้อนเลยนี่งวดที่3นี่สื่อสารมาถวายเพิ่นก็จังวายไปเลยบ่เที่ยงว่าเฮ็ดจังซี่ได้จะถูกเนาะวายกันก็ใครบอกกันใหม่แต่ว่านั่นแล้วคันมันคันเพิ่นให้อีหลีนี่ก็เสื้อว่า FC เพิ่นคงจะมีน้ําจิตน้ําใจมาซอยอยู่ดอกแต่ปูมันก็ดีนี่ล่ะ4งวดติดก็ย่อมรับเสื้อว่าแม่นอีหลีครับท่านผู้ชมเพราะว่าพอเที่ยงมานี่ก็4งวดติดยังงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ให้เขียนให้เก่า1ตรงๆเนาะเพิ่นก็บอกว่าบ่อยากได้ดอกหัวหมูกับเพื่อนก็บ่อยากได้แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวหัวหมูเก่าหัวกับเพื่อนหลังนึงพอเที่ยงก็แปลงให้ไปเลยเก่า1 1เก่าเพิ่นก็เขียนให้เก่า1ดีๆงวดก่อนนั่นเพิ่นก็รู้เห็นเพิ่นบ่ได้ลงคือจังงวดที่1หั่นเนาะเพราะว่าลูกจังได๋ก็บ่หายจักเทื่อ3รอบเลยนะ6 9 6 9 6 9อยู่หั่นแต่มันก็เป็นตัวกลับคือกันกับงวดนี้เนาะแล้วมันส่วนมากจะมักจะเป็นเลขจะเป็นบนเนาะเป็นรางวัลที่1เลย4งวดนี้มามีแต่เลขถึงบ่เลยเนาะเพิ่นว่าให้เลขรางวัลที่1คุ้มโรงเรียนนี่ล่ะงวด93มันก็แม่นกับ093เนาะก็เป็นข้างบนคือกันข้างบนครับท่านผู้ชมบ่เลยเป็นคล้ายๆที่เอาของปูเก๊กเนาะที่ปูเพิ่นมาเอาน่ะเนาะนี่ล่ะพอเที่ยงมาเองแล้วมันจะตกกรรมบนเบิดพอเที่ยงมาบัดนี้ก็เลยสิถามกำหนักหน่อยไปนําว่าปู่ย่าเพิ่นมาว่าจังได๋อยู่บ่เพิ่นยังว่ากันขี้ลายแท้ผู้ใดก็ได้อยู่ดอกครับมันก็มีหน่อยเนาะก็ส่วนมากตามจริงมันน่าจะได้กันสุผู้สุคนอยู่ได้บ่ตามตรงครับอย่างพอเที่ยงก็แม่บัวคือกันแม่บัวจะไปซื้อแล้วแต่พอเที่ยงว่ามันก็คือว่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคันเฮาว่ามีโชคมีดวงมันก็เว้าไปมันก็บอกว่าได้คือว่าล่ะครับสองไฟของมันคือว่าล่ะจ้าเนาะนาคอืมนี่ล่ะโอ้อันก็คือมื้ออื่นนี่จะบ่ายก่อนหัวนึงจ้าแต่ว่าบอกเพิ่นไว้
ว่าให้เพิ่นไปเหยียบไว้เก่าหัวลูกสิวายอยู่แต่ว่าถ้าแม่นเลขปูเข่าเก่า119ตัวนี้ลูกสิวายก่อนอันหัวนึงโอ้บอกคนไว้แล้วจ้าโอ้วันนี้เทียนกระถูกที่จุดมันเมิดพร้อมกันพลึบลงดินเลยก็คิดในใจแล้วว่าเลขเขาแล้วเพราะว่ามันหนึ่งถ้าเลขบ่เขาเทียนต้องดับดับเล่มใดเล่มหนึ่งจ้าหรือถ้าปูบ่บ่รับเป่าก็คือถูกก็สิใหม่พลึบเดียวก็คือปูไม่รับแต่นี่มันใหม่ลงพร้อมกันลงดินเบิดเลยงามจังว่าอุ้ยเลขเขาเนี่ยแต่ไผก็โทรไปถามว่าเปลี่ยนบ่ลูกแต่ว่าบ่เปลี่ยนตัวเก่าบอกว่าว่าอะไรเลยอ่ะ 2,000 คูณ 2,000 บาทกันเขียนให้เนาะแต่ว่าแกล่าเงินบุญคือก็ว่าล่ะของไผของมันเขียนอยู่ 2,000 มันหาย่ําเอาอีหลีบ่ถึง 2,000 ก็ลดลงไปเรื่อยมันเป็นจังซั่นล่ะป้าไม่เป็นหยังดอกคือว่าเฮาบ่ได้มีทุนทรัพย์หลายพอจิไปเฮ็ดได้แม่นบ่ล่ะนักน้อยเนาะเอาอีหลีเด้มันก็เป็นบุญของเฮาเว้าจังนึงก็คือนักน้อยเว้าน่ะมันเป็นบุญของเฮามันจะบุญนี่มันเป็นเฮาเฮ็ดสร้างไว้มันสิมาถึงหรือบ่คือบางคนเพิ่นอยู่เมืองนอกพุ่นเพิ่นยังถูกมันยังได้ตั้ง800พุ่นอ๋อน้ำบ่มันซ้ำติดเออที่มันชัดเจนชัดเจนก็เอ้ยก็แม่นอยู่ถามว่าติดแล้วนะจะว่างวดนี้ก็ยอมรับอยู่ว่ามีแต่คนถามว่าถ้าเอาน้ำหนักหน่อยถ้าน้ำหนักหน่อยอย่างเดียวงวดนี้เรื่องปูเพิ่นบ่อันนี้ดอกถ้าเพิ่นให้เพิ่นก็ให้คือเก่าหั่นล่ะเอาบอกให้ฟังเนี่ยหลังจากที่ห้อยออกแล้วเนี่ยเพิ่นมาจังได๋เนี่ยเพิ่นบอกจังได๋เนี่ยฝันฝันแล้วปูกัญญาปูฝันน่ะเราขี่รถมาจอดนี่เลยเด้ที่รถมาจอดรถถือถุงยังดอกเต็มมือเลยกับอ้าคือลูกสาวเราหิวมาให้เอ้าปูให้มึงกันว่าก็ว่าเอ้าปูกัญญามาตัวนี่ต้องหัวด้วยเด้ขึ้นขึ้นมา47จ้าก็ว่าเฮ้ยเราก็ขี่รถมาจอดพักแท้รถอันพี่ตับเพิ่นจอดนี่เลยแล้วนี่เราก็ย่างลงแล้วก็หัวสิมาบอกหยังเนาะเลยวะเพิ่นเอาหยังก็มาให้เอาของเต็มถุงเลยแต่บ่ฮู้ว่าทางไหนมันมีหยังแต่ว่าเป็นสิ่งของเหมือนซะทางนี้ก็ถือทางนี้ก็ถือโอ้ลูกสาวเราก็ถือนั่นล่ะไปเอามาเดให้เอาของมึงตัวนี้กันว่าเอามาเดให้นั่นล่ะปันตองหอดคือฮู้จักทะเบียนรถเพิ่นบ่529 529โอ้เลขแสดงว่ายังมีเก่าอีหลีผู้ใดฝันก็มักจะเห็นเด็กเก่าชื่อมันบ่ออกมานําอืมชื่ออีกหวนอันนี้เป็นข้อมฝันเด้อครับท่านผู้ชมมันบ่แม่นว่านางน้อยเพิ่นไปขอนําพระภูมิเจ้าที่ตัวขอว่าได้ขอแต่เนี่ยเฮาบอกให้ฟังซื่อสอบถามให้ฟังซื่อแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการที่ฝันดีเนาะฝันเพิ่นเอาของมาให้นี่ล่ะก็บ่นี่แล้วก็เปิดประตูแล้วก็เอาลงมาเด้ให้ว่าๆก็ยังมันมาได้อุ้มน้องมาอ้าวมื้อนั้นก็บ่แน่ได้ครับท่านผู้ชมกับท่านใดกันคิดว่าชื่นชอบลอตเตอรี่ออกมาเฮาก็ลองไปหาเก็บมาไว้เบิ่งเนาะเพราะว่าคันของปู่ย่านี่เพิ่นมักจะเป็นแต่รางวัลที่1ดีๆครับท่านผู้ชมตามที่ว่าเที่ยงมาติดตามก็นางหน่อยตั้งแต่เพิ่นไปขายของอยู่นี่เพิ่นว่ามีพระภูมิเจ้าที่อยู่นี่นี่ล่ะเพิ่นอยู่โคคำสานี่มาจะออกแต่บนอีหลีครับท่านผู้ชมแต่ว่าเฮาก็กันไว้นําเนาะขึ้นบนก็ลงล่างถ้าท่านใดชื่นชอบอีหยังก็คือเอามาเขียนให้นางน้อยเขียนให้แน่มันสิลืมเดี๋ยวจังค่อยมื้อนั้นจังค่อยอันนี้ก็มีอยู่ดอกครับ FC เพิ่นก็ผู้ถูกก็บ่หลายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอาจจะบ่หลายคนมั้งเพิ่นก็ส่งมาพอเที่ยงก็นํามามอบให้นางน้อยไปเป็นกําลังแรงใจเนาะคนเฮามันมีได้จากเพิ่นเฮาก็ให้เพิ่นคืนจังซี่นะเพิ่นอาจจะเอาไปซื้อหัวหมูหรือว่าจะใส่สอยส่วนตัวก็บ่ว่ากันเนาะครับผมเนาะเพราะว่าเพิ่นรวมบริอย่างนั้นรวมบริจาคมาแล้วเฮ็ดกับขอไปวัดอืมเฮ็ดกับขอไปวัดให้ตายายเนาะทุกคนนั่นล่ะอืมนี่ล่ะทะเบียนรถเพิ่นอืมแต่ทะเบียนรถก็มีแค่3ตัวนะโอ้มี3ตัวรถกระบะแม่นบ่แม่น4ประตูโอ้แต่ว่ามี3มีแค่3ตัวก็จะมาชม529 529ได้ยินคนนึงคอมเมนต์มาเพิ่นว่าเลขงวดก่อนเนาะ9229บอกมันจะว่า91ขึ้น9นี่ล่ะเขาเจ้าว่าเออเขาเจ้าก็แม่นแม่นเขาเจ้าคือกันมีคนหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์มาอีกคนหนึ่งคอมเมนต์มาว่าต
รงกับเลขหนูเลยหนูจดได้จดถูกเช็คท้ายได้หาหนึ่งเก้าว่าสันโอ้ขึ้นสิได้หลายอยู่ผู้นั้นน้องกาท่านผู้ชมนั่นนี่กาพอเที่ยงมาสอบถามนำเงินที่เอฟซีพันรวมอันที่ว่าจังไหนล่ะรวมสมทบรวมบริจาคสมทบมาซื้อหัวหมูหรือว่าให้หนักหน่อยเพิ่นใส่ส่วนตัวเราปัจจัยเนาะกับส่วนมากเพิ่นก็บอกว่านี่แต่ว่าเอาให้นำไปให้หนักหน่อยในเด้อเพิ่นว่าพอเที่ยงก็เลยถือโอกาสเดินทางมาถึงว่าบ่ตรงกับมือที่เพิ่นไปเอาหวยกับจริงอยู่แต่ว่าเพิ่นก็มีความฝันเพื่อว่าท่านได้ว่าเออมันคือเป็นตัวเลขสวยงามแท้นี่มันจะเปลี่ยนตัวเดียวบ่ตัวกลางเขาจะว่านะบ่ก็ลองหาเก็บลอตเตอรี่ไปเบิ่งเนาะครับผมเนาะพอเที่ยงกะมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเนาะอีกอย่างก็ยังพอเที่ยงบอกไปละครับนําเงินมาให้นากน้อยที่ FC เพิ่นร่วมบริจาคมาเอาครับผมเนาะไปมากก็จัดคัดให้เบิ่งบ่คนสนุกสนานแต่ว่างวดนี้บ่พลาดแน่นอนเผลอๆพอเที่ยงอาจจะมาเอาเองก็ได้แต่ว่าพอเที่ยงบ่อย่างมากเราเป็นบ่อย่างมากมันอาจจะเป็นการกระทึกคือโค้งให้เพิ่นเอาอย่างนี้ดีสินะจังมาสอบถามบ่ที่หลังเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคำว่าเที่ยงมากมันก็อาจจะเสียงดังแน่นี่กับบ่แน่ล่ะบอกว่าถือคือกันให้กันนากหน่อยมากอาจจะมาอยู่บ่จักเนาะครับผมเนาะอ่ะสุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือไอสตาร์ชาแนลท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคมีลาภขอให้โชคดีกันตลอดปีตลอดไปโชคดีกับตัวเลขของนากหน่อยคุณความฝันเนาะแต่ว่าเป็นความฝันที่ดีครับผมอ่ะสุดท้ายนี่ให้ทุกท่านนั้นหมายกันสู่ทุกคนขอบคุณนากหน่อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของนากน้อยปูญาขี่รถมาจอดอยู่หน้าบ้านถือของมาให้หลายหลายทะเบียนรถก็5295 29ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดที่1กุมภาพันธ์พ.ศ.2566ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้จุกโฉกมันหมานเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ